ข้างในของแซ่บมากเห็นแล้วแบบโอ้ my god มันดีต่อใจมากเลยค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราขออนุญาตอาสาเป็นตัวแทนหมู่บ้านพาบุกชิบาชิค่ะครั้งนี้เราพามาดูคอลเลกชันใหม่ล่าสุดไม่รอช้านะคะเดี๋ยวเราเข้าไปกันสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่จีบองชี่ครับผมเดี๋ยวที่ขออนุญาตบุกเลยยินดีครับอันอื่นขออนุญาตเมนชั่นก่อนเลยนะคะว่าคอลเลกชันนี้ได้ดีไซเนอร์คนใหม่นั่นก็คือคุณแมทธิวเอ็มวิลเลียมซึ่งงานของเขาเนี่ยก็คือจะแบบปั๊วปังจะเน้นแมทเทียเรียลหนักหนักสตรองสตรองชังกี้ชังกี้แซ่บถึงใจแล้วมีความเป็นยูนิเซ็กซ์สูงมากเห็นปุ๊บแล้วรู้สึกแบบใจสั่นเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยนะคะ อันนี้คือ 4G bag นะคะอันนี้มาในเป็นรูปแบบเหมือนเป็น flat bag แบบนี้ถูกต้องครับะะตัวนี้เป็นสีเบจครับเป็นสีเบจอันนี้ก็คือเริ่มแล้วใช่ไหมอันนี้คืองานของคุณวิลเลียมเริ่มต้นตรงนี้ใช่ครับ เพราะจริงๆ เขาเอาอาร์คาสเก่าๆที่เคยทำมาเอามารีดีไซน์ใหม่ครับเพราะฉะนั้นยังมีความเป็น 4G อยู่แต่ว่าเราจะเห็นความเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรมิตรงมิติใช่ครับผมมีไดเมนชันที่มันดูมีมิติมากขึ้นครับใช่ไหมมันจะดูแบบว่าดูมีอะไรมากขึ้นแอบเห็นมี2ไซส์เดี๋ยวจี้ขออนุญาตหยิบสีแดงแล้วกันสีแดงอันนี้ไซส์อะไรอะไซส์มีเดียมครับผมมีเดียมแล้วก็จะเป็นไซส์สมอลครับเป็นไซส์สมอลนะคะอ่ะไหนๆก็ไหนๆขอดูมีเดียมก่อนอันนี้คือเปิดได้เลยเนาะเปิดได้เลยครับผมหุยเปิดเข้ามาทุกคนยังอุตส่าห์แบบว่าตัวด้านหลังอะบัคเคิลอะก็ยังจะมีโลโก้อยู่นะเป็น 4G นะเนี่ยแล้วทำฐานไว้รองรับแบบว่าเต็มที่มากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือแน่นอนเลยว่าแบบคือจริงๆมันแม้กระทั่งบัคเคิลหรือพวกตัวฮาร์ดแวร์เอลิเมนต์เล็กๆอันเนี้ยจริงๆสามารถแยกชิ้นเป็นอัซเซสซอรี่ได้หมดเลยนะถ้าเป็นไปได้ ถ้าจะว่าไปจริงๆมันเหมือนเอาอัซเซสซอรี่มาแปะประดับไว้บนกระเป๋าเลยอันนี้เป็นหนังสมูทนะคะเป็นคราฟบ็อกซ์ครับผมเป็นคราฟบ็อกซ์นะคะแล้วก็มีสายอย่างนี้อ๋อแล้วก็เอาสายคล้องไว้ตรงนี้ถูกต้องครับอุ้ยใส่สายแล้วสวยมากนี่นะคะสวยมากนี่แล้วคือแบบเมื่อกี้ได้ยินเสียงกิ๊บนิดนึงอ่ะคือแบบว่าน้องเขาดูดเข้าหากันเองนะเป็นแมกเน็ตครับเป็นแมกเน็ตนะคะนี่นี่นี่แล้วขอให้ดูดีเทลตรงสายอันนี้เป็นสีเบจที่สวยมากดูเหมือนเป็นสีแบบสีแซนนิดนึงนะอันนี้นะคะมันจะเป็นเงาก็จริงแต่เขาปัดแบบปัดใสๆอ่ะนิดนึงสวยมากขอราคาเลยแล้วกันใบนี้อยู่ที่ 66,000 ครับโอ้ย my god ทุกคน 66,000 ขออนุญาตสะพายให้ดูสายเขาปรับระดับได้นะคะลองเราลองคอสบอดี้ให้ดูอันนี้อ่ะของตัวที่เป็น 4G bag อ่ะซูซี่มองว่ามันก็คือจะแบบว่า sophisticated เรียบหรูจะเท่ก็ได้ตามลักษณะของจีวองชิอยู่แล้วต่อจะให้ดูแบบว่าดูหรูแค่ไหนยังไงแค่ไหนมันจะมีความเท่ๆมันๆอยู่ในนั้นอยู่แล้วอันนี้นะคะสำหรับไซส์ medium นะคะแล้วสำหรับไซส์ small ตัวนี้เท่าไหร่คะ57,500 ครับ 57,500 อันนี้เราสามารถทำสายเป็น2ทบอย่างนี้ได้จริงๆจริงๆอันนี้เขาทำมาไว้โชว์ครับไว้โชว์แต่จริงก็ใช้เป็น cross body มากกว่าครับเฮ้ยขนาดเขาก็กำลังดีอันนี้ก็น่าจะใส่กระสับได้สีสวยมากชื่อสีว่าอันนี้เป็นสี red ครับ red เลยนะคะใช่ครับผมสวยแซ่บมากนุ่มฉ่ำทุกคนจริงๆเนี้ยอยากทำอย่างงี้สิอยากถืออย่างงี้เลยอยากถือเป็น top handle แบบนี้เลยแล้วก็เขาก็ยังจะมีที่เป็นสีดำแล้ว buckle เป็นสีเงินแบบนี้เท่เนาะแล้วก็สีดำ buckle เป็นสีทองสวยมากเลยถ้าเกิดว่าไซส์เดียวกันจะราคาเท่ากันถูกไหมคะใช่ครับผมโอเคเลิศค่ะอันนี้นะคะสำหรับรุ่นแรกวันนี้ที่เราพามาดูกันเดี๋ยวเรา move on เป็นรุ่นที่2เลยอันนี้ก็เป็น 4G bag เป็น 4G bag ครับแต่ต่างกันเป็น chain strap ครับเป็น chain strap นะคะแบบนี้เลยเขาต่างกันยังไงอะคะต่างกันตรงที่ sizing ของตัวกระเป๋านะครับแล้วก็ตรงสายเชนเนี่ยเขาจะทำเป็น G-link ครับเป็นตัว G ที่คล้องต่อกันซึ่งก็เหมือนเป็นอิสเซอรี่อย่างหนึ่งของกระเป๋าอะครับผมขออนุญาตนะคะแอบเห็นแล้วทุกคนหันฝั่งนี้มันจะเป็นแบบว่าเป็นสายเชนปกติถูกปะทุกคนค่ะหันมาฝั่งนี้เห็นตัว G ปะเป็นตัว G ร้อยเรียงกันมานะคะทุกอย่างคือมีการเล่าเรื่องงานดีงานละเอียดส่วนอันนี้นะคะตรงบัคเคิลข้างหน้าเขาก็คือจะเป็นตัวที่เป็น 4G แบบนี้แล้วก็เปิดมาโอ้นี่ไงสายของเขาก็คือสายเขาก็ปรับระดับได้สั้นยาวใช่ครับถอดสายได้ไหมคะสายเชนจะถอดไม่ได้อ๋อถ้าเป็นสายเชนจะถอดไม่ได้จะทำเป็นดับเบิลได้กับเป็นซิงเกิลได้แบบนั้นนะคะโอ้โหแต่ว่าเก๋อะ
เรียบหรูมากคือถือแค่นี้ก็คือจบแล้วขอราคาเลยได้ไหมคุณเต้ใบนี้อยู่ที่ 77,500 ครับ 77,500 นะคะอันนี้ไซส์อะไรเอ่ยไซส์มีเดียมครับอันนี้ก็ใหญ่อยู่แหละอันนี้ก็ค่อนข้างใส่ของได้แบบว่าใส่กระเป๋าสตางค์ใบยาวได้ใส่โทรศัพท์ได้ใส่เจลแอลกอฮอล์ใส่กุญแจรถใส่แบบว่าพวกแบบลิปสติกเครื่องสำอางอะไรเงี้ยอันนี้ค่อนข้างได้แล้วไลนิ่งข้างในก็คือเป็นหนังสมูทแบบโยกันเลยใช่ครับไม่ค่อยได้เคยเห็นเลยนะส่วนใหญ่เราจะเจอเป็นสเวดบ้างล่ะจะเป็นแบบเป็นแฟบริกเป็นอะไรงี้เนาะอ่ะแล้วส่วนตัวนี้ก็คือจะเป็นไซส์ไซส์สมอลครับเป็นไซส์สมอลนะคะตัวนี้จะเป็นไซส์สมอลก็คือจะเล็กลงมานะคะนั่นแหละแล้วก็สายก็คือเป็นเชนเหมือนกันจริงๆแบบนี้ก็เก๋นะเซ็กซี่มากเลยเซ็กซี่ดีเทลแน่นนะแต่มองไกลๆคือดูมินิมอลนะคะขออนุญาตดูด้านในนะคะอุ๊ยอันนี้ข้างในเขาจะเป็นเหมือนเป็นเชนวอลเล็ตนะคะข้างในมีสล็อตใส่การ์ดแบบนี้และที่สำคัญไลนิ่งก็เป็นหนังเหมือนเดิมและตรงนี้ก็คือจะมีช่องอีก1ช่องไซส์นี้เก๋เท่าไหร่คะ 61,500 ครับ 61,500 ค่ะทุกคนแซ่บมากขออนุญาตสะพายให้ดูกำลังดีอ่ะนี่คือกำลังดีอ่ะทุกอย่างคือกำลังดีอีกแล้วคุณเต้ทำไงดีกำลังดีใส่จิ๊จี้บ่อยมากเลยนะคะอันนี้เพิ่งมาใหม่เพิ่งมาใหม่เลยครับผมแบบทุกอย่างใหม่หมดเลยจริงๆในตู้เนี้ยมีแบบอัคเซสซอรีแบบว่าหน้าใหม่หมดเลยนะคะซึ่งเหล่านี้แหละจะไปเป็นเอลิเมนต์ไปเป็นดีเทลต่างๆที่อยู่บนกระเป๋าอีกหนึ่งรุ่นเลยนะคะประจำจิวองชีนั่นก็คือแอนติโกน่าครั้งนี้มาพร้อมดีเทลที่แน่นปั๊วมากนะคะขอดูเลยอะเอาตัวแรกมาก่อนตัวนี้นะคะเป็นแอนติโกน่าล็อกอันนี้ขอย้ำอีกทีนึงหลายคนชอบถามว่าแอนติโกน่าเฮ้ยมันจะแบบว่ายังใช้ได้อยู่ไหมอะไรได้อยู่ไหมทุกคนคือจริงเขาก็เพิ่งครบรอบ10ปีไปเมื่อมาไม่นานนี้นะคะแล้วก็เท่าที่เราเห็นก็คือไม่ว่าจะมีรุ่นใหม่ใดๆออกมาก็จะต้องมีแอนติโกน่าที่เป็นหน้าตาใหม่ๆออกมาแบบว่าเป็นลูกหลานของตระกูลว่างั้น อะไรแบบนี้นะคะซึ่งครั้งนี้เขามาพร้อมแพดล็อกแบบนี้นะคะซึ่งพอดีว่าอันนี้เขาซีลไว้นะนี่คือแบบว่าแสดงให้เห็นความใหม่เนี่ยเป็น OG ที่แบบว่ามันขึ้นมาสวยมากสีนี้คือสีอะไรคะเป็นสีเพิร์ลเกรย์ครับเป็นสีเพิร์ลเกรย์นะคะแล้วตัวนี้เราดึงออกได้ไหมได้ครับผมเราสามารถแบบอย่างถูกต้องครับโอ้ยเพื่อนๆเราสามารถดึงแล้วหมุนนะคะแล้วก็เอาออกมาได้เลยอยากจะล็อกก็ได้อะไรก็ได้หรือเอาไปเป็นอักเซสซอรีอื่นก็ได้ใช่จริงๆแล้วตัวนี้ก็มีขายแยกมีขายแยกครับอยู่ที่ราคาเท่าไหร่เฉพาะตัวนี้ถ้าขายแยกอยู่ที่ประมาณ 10,000 ต้นๆครับเพราะฉะนั้นถ้าซื้อรุ่นนี้ไปนะคะขอร้องอย่างเดียวเลยอย่าทำหายบอกว่าไปวางผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะอะไรเงี้ยซื้อกระเป๋า1ใบเหมือนได้อักเซสซอรีไปด้วย1ชิ้นนะครับใช่มั้ยคะเพราะว่าคุณเต้เพราะเราสามารถแบบถอดเอาไปใช้อย่างอื่นได้สมมติจี้อยากจะมาแบบเป็นสร้อยคอใช่ครับผมหรือจะเอามาแบบเป็นเชนแบบว่าสะพายแบบว่าอะไรเงี้ยเอาไปต่อต่อกับสายกระเป๋าไปคล้องอย่างอื่นอะไรเงี้ยได้หมดเลยสวยมากสรุปนี่ไม่รู้ว่าให้ดูกระเป๋าหรือให้ดูอัคเซสซอรีแล้วนะแต่นางมาด้วยกันนะจ๊ะเนี่ยดูเห็นป่ะนี่แล้วก็ให้หันสวยมากอ่ะต่อไปนี้เราต้องระวังแล้ววะเอาจริงนะคะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นรุ่นใหม่แต่ข้างบนไม่ได้เป็นซิปใช่ไหมคะตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวแมกเนตเป็นแมกเนตที่ค่อนข้างก็จะดู practical มากขึ้นใช่แต่เหนียวแน่นมากเลยนะได้ยินเสียงเนาะดูดิเพราะฉะนั้นนี่คือแบบว่าสมมติถ้าใครจะมายุ่งกับกระเป๋าเราเนี่ยถึงตาเราจะไม่เห็นแต่หูเราจะได้ยินอยู่ดีๆมีเสียงตึมขึ้นมาแบบใครทำอะไรใครทำอะไรกันกระเป๋าดิฉันอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็แอบเห็นมีรูคล้องสายมาพร้อมสายด้วยใช่ไหมใช่ครับผมสายของเขาเป็นยังไงคะคือเหมือนเดิมเลยครับสายของเขาเหมือนเดิมเลยนะที่มันจะเป็นตัวเกี่ยวแบบผลักเข้าไปแบบนี้นะคะอ่ะฝั่งนี้นะคะดีเทลของเขาเป็นตัวแพดล็อกไปแล้วนะคะหันมาฝั่งนี้อยากจะมินิมอลก็มีให้มีโลโก้ 4G อยู่ตรงนี้สวยๆกรุบๆแต่จริงๆไม่ต้องพึ่งโลโก้แล้วเห็นกระเป๋าที่เป็นทรงแบบนี้มาแต่ไกลก็รู้แล้วไหมว่าคือจีวงชีถูกว่าไม่ต้องพึ่งโลโก้แล้วจริงๆอ่ะนั่นแหละค่ะอ่ะแบบนี้นะคะก็จะสามารถโชเดอร์ได้หรือว่าอยากจะ cross body ก็ได้นะคะใครก็ตามต่อไปนี้นะคะท่านไหนที่แบบอยากสะพายแอนติโกน่าแล้วกลัวว่าแบบมันจะดูแบบฟอร์มอลเกินไปมันจะดูแบบไม่เท่ก็ไม่ต้องกลัวแล้วล่ะค่ะมาถึงขนาดนี้เนี่ยไม่เท่ไม่รู้ยังไงแล้วเอาจริงๆนะคะขอทราบราคาเลย 66,000 ครับผมมีกี่สีคะคุณเต้ตอนนี้สีที่เข้ามาใหม่ก็จะมีสีโปรเกนะครับค่ะแล้วก็จะมีสีออฟไวท์นะครับแล้วก็จะมีสีอะโวคาโดกรีนครับเฮ้ยจริงๆอันนี้ก็สวยนะน่ารักนะอะโวคาโดกรีนแล้วก็สีดำเนาะใช่ครับโอเคสีดำอยู่ข้างในขออนุญาตถืออะโวคาโดให้ดูคือถ้าเกิดไม่ได้พูดอะโวคาโดก็จะยังไม่นึกถึงนะแต่พอพูดถึงอะโวคาโดปุ๊บมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้อีกต่อไปคืออันนี้คือแบบสีอะโวคาโดจริงๆเห
เห็นปะในความสีอ่อนสีแบบออกจะดูเป็นแบบพาสเทลนิดนึงละมุนละมุนก็ยังมีความเท่ได้นะคะแล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นสีออฟไวท์ของจริงสีสวยมากคลีนสวยชาร์ปอันนี้ไม่ต้องแต่งตัวอะไรแล้วอ่ะพูดเลยเพราะกระเป๋ามันแต่งตัวให้เสร็จเรียบร้อยแล้วคือจะใส่เสื้อยืดใส่กางเกงสบายๆ สักตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือจบแล้วอะราคาเท่ากันหมดนะคะราคาเท่ากันครับ16,000ครับโอเคค่ะนั่นอยู่ในตระกูลแอนติโกน่าเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับผมอันนี้เราเรียกว่าแอนติโกน่าเวอร์ติเคิลแบ็คครับนี่ทุกคนอ๋อเพราะว่าเขาเป็นทรงสูงใช่ครับผมอันนี้เหมือนเป็นครั้งแรกเลยนะที่แอนติโกน่าทำเป็นทรงสูงอันนี้คือมาพร้อมกันทั้งสองสายเลยเหรอคะถูกต้องครับก็คือทั้งตัวท็อปแฮนเดิลแล้วก็ตัวที่เป็นสายครอสบอดี้ขออนุญาตให้ดูดีเทลสายครอสบอดี้ของเขาไม่ธรรมดานะคือแบบว่าของเขาเป็นเชนผสมหนังนะคะตัวส่วนหนังก็โอเคแน่นอนมันจะเป็นสีเดียวกันกับตัวกระเป๋านะคะแต่ขออนุญาตให้ดูดีเทลตรงเชนนิดนึงตัวนี้ก็คือเป็นโลโก้อีกแล้วเป็นโลโก้ 4G เชนเห็นปะเขาเอามาติดกันแบบนี้เนี่ยเรามาติดกันมันก็คือจะเป็นตัว 4G ตัว Givenchy นั่นเองเก๋มากซึ่งอันนี้ไม่ต้องซื้อแยกไม่ต้องซื้อแยกมาด้วยกันนะมาด้วยกันนี่ๆจะให้ดูเราชอบตัวหัวสิบมากดูดิหัวสิบก็ดูมีความเป็นเชนแบบเหมือนมีเป็นตัวต่ออย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีจีวองชีนะคะแบบเอ็นเกรฟลงไปแบบนี้ขออนุญาตให้ดูข้างในนิดนึงนะคะอันนี้ใส่มือถือได้ได้ครับผมสปงสเปรย์อุ้ยนี่ใส่ได้เยอะเลยทุกคนนี่ไลนิ่งเป็นผ้านะคะแล้วตัวโลโก้นะคะฝั่งนี้นะคะก็คือจะเป็นโลโก้ 4G ของ Givenchy นะคะแล้วฝั่งนี้ก็คือจะเป็นฟอนต์โลโก้นะคะเป็น Givenchy ซึ่งเก๋มากจริงมีหลายสีใช่ปะใช่ครับก็จะมีสีออฟไวท์นะครับแล้วก็จะมีสีอะโวคาโดกรีนด้วยจริงๆถ้าเราชอบใส่ชุดพาสเทลชุดสีนี้แบบน่ารักเนาะปกติเราไม่ค่อยเคยเห็นแอนติโกน่าจะมาในสีหวานๆใช่ครับนะคะครั้งนี้คือหวานมากจริงๆดูดิทุกคนอ่ะเดี๋ยวส่วนยัดสะพายให้เพื่อนๆดูนะคะซึ่งสายที่มันเป็นตัวสายครอสบอดี้ตัวนี้เราสามารถถอดได้ปะถอดได้ถอดได้จริงๆทุกคนนี่ตัวนี้เห็นปะมันจะมีตัวเกี่ยวแบบนี้นะคะเราสามารถถอดเอาไปใส่กับอย่างอื่นได้เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเราต้องการก็จะเป็นแบบนี้ใช่ปะก็คือปล่อยไปเลยแบบนี้ประมาณนั้นราคาเท่าไหร่คะ 57,500 นะคะอ่ะต่อนี่เป็นแอนติโกน่าซอฟท์ล็อกนะคะก็คือแน่นอนก่อนหน้านี้เราเคยพาไปดูน้องแอนติโกน่าซอฟท์แล้วนะคะครั้งนี้เนี่ยค่ะด้วยดีไซเนอร์ใหม่มาพร้อมกับดีเทลใหม่เลยก็คือตัวล็อกเหมือนเดิมนะคะคล้องตรงนี้สวยจังเลยตัวล็อกตัวนี้ใส่กับอะไรก็อร่อย เอาไปใส่กับอะไรก็อร่อยก็แซ่บไปหมดนะคะด้วยความพอเป็นทรงซอฟท์เนี่ยอันนี้พอดีมันยัดไส้อยู่นะสามารถถือให้รูปทรงเขาฟลูอิดไปได้หลายทรงมากเลยข้างๆอ่ะเราก็คือสามารถแบบว่าเก็บมุมลงมานะคะโดยการใส่ตัวเอเทิร์นล็อกข้างล่างเนี่ยค่ะแล้วคือกระเป๋าเขาก็จะลงมาเหมือนเป็นหกเหลี่ยมเหมือนตัวแอนติโกน่าปกติหรือว่าถ้าเกิดว่าเราจะปล่อยให้เขาฟรีๆแล้วพับลงมาก็ได้ใดๆได้หมดสิ่งที่สำคัญในของรุ่นนี้นั่นก็คือไอ้ตัวพับล็อกตัวนี้นั่นแหละซึ่งหันมาอีกฝั่งนึงก็เราชอบมากอ่ะคือจะไม่มีอันไหนเป็นข้างหน้าข้างหลังแล้วต่อไปนี้ก็แล้วแต่เราเลยคือเขาจะสวยทั้งข้างหน้าและข้างหลังฝั่งนี้จะไม่ดูเป็นข้างหลังกระเป๋านะเพราะเขาก็มีโลโก้อยู่มันดูเป็นด้านถูกหมดเลยแอบเห็นสีเทาด้วยขอดูสีเทาสีเทาสวยมากอันนี้หนังไม่เหมือนกันด้วยเนาะใช่ครับอันนี้เป็นเกรนนะคะสีดำตัวสีดำเป็นเกรนแล้วก็ตัวสีเทาตัวนี้นะคะอันนี้เป็นสมูทเป็นสมูทครับครับสวยมากอุ้ยตัวนี้สวยอ่ะขออนุญาตถือให้ดูได้นะคือในวัยนี้ไม่ใช่ในวัยนี้สิในยุคนี้ฮะมันจะแพทช์เข้ามากๆเลยอ่ะเนี่ยแบบกำลังดีมากซึ่งมันก็คือจะขึ้นไหลได้พอดีนะคะขอให้ดูซิปนี่ค่ะซิปเป็น2 way ไปอีกมี2ฝั่งก็คือฝั่งหนึ่งจะเป็นตัว 4G ฝั่งหนึ่งเป็น Givenchy แบบนี้นะคะเป็น2 way ก็คือสามารถลูดเข้าลูดออกได้2ฝั่งเลยไซส์นี้ไซส์อะไรคะคุณเต้ไซส์มีเดียมครับเป็นไซส์มีเดียมนะคะดูดีเห็นป่ะเราเปิดได้ทั้งแบบหลายฝั่งเลยโอ้รอดอ่ะดีอ่ะตัวนี้เท่าไหร่เอ่ย 88,000 ครับสีดำจะอยู่ที่ 92,500 ครับอยู่ที่ 92,500 แล้วก็ถ้าเป็นสีเทานะคะจะอยู่ที่ 88,000 แล้วก็ยังไม่จบกับแอนติโกน่านะคะมีอีกอย่างที่เราบอกไปนะคะว่าครั้งนี้ Rich in Detail เพราะฉะนั้นนะคะก็ขอต้อนรับแอนติโกน่าเชนเลยค่ะนี่เลยทุกคนปังมาก
ันนี้นี่คือไม่ได้ซื้อแยกใช่ป่ะมากับตัวกระเป๋าแล้วครับตัวกระเป๋าเลยกรี๊ดเลยเพราะอะไรรู้ป่ะอันนี้คือจริงๆแล้วอ่ะไอตัวเชนตัวเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งในสัญลักษณ์ของจีวองชี่นะแล้วมาทำใหม่ในเวอร์ชั่นปัจจุบันเห็นโซ่แบบนี้คือรู้เลยอ่ะว่าคือจีวองชี่เขาเอามาพาดแบบเนี้ยสวยเนาะทราบเนาะอันนี้มีไซส์เดียวเลยป่ะคะตัวเชนจะมีไซส์สมอลด้วยครับคืออันนี้ไซส์อะไรเอ่ยไซส์มินิครับอันนี้ดูสีดำด้วยนะเอาแบบทำอะไรทำให้สุดสุดซอยไปเลยเนี้ยจริงๆสวยมากสวยมากตัวเชนสามารถถอดออกได้ด้วยนะครับเท่เนาะเราสามารถเอาไปแบบเอาไปทำเป็นแบบว่าเป็นหูจับแบบตัวอื่นได้อะไรได้แล้วข้างในมีสายเพิ่มให้ไหมคะหรือว่ามีอันนี้อันเดียวมีสาย cross body ให้มีสาย cross body ด้วยนี่นะคะสาย cross body คือตรงนี้แล้วก็ตัวเชนมาแบบนี้เท่อะแค่นี้ก็คือจบแล้วแล้วกระเป๋าจีวองชี่เนี่ยเป็นกระเป๋าแบรนด์แรกๆเลยนะสำหรับยุคนี้ที่ถือได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นสีอะไรไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนจริงๆคุณผู้ชายก็ถือคุณผู้หญิงก็ถือขอทราบราคาเลยค่ะ 66,500 ครับมีสายนี้ด้วยนะใช่ครับเฮ้ยแค่สายก็คุ้มแล้วป่ะข้างในมันมีตัวที่เป็น cross body 1แล้วเขาก็จะมีตัว chunky chain แบบนี้อีก1รสมากแล้วยังเหลือแอนติโกน่าอีก1ใบที่เป็นรุ่นใหม่นั่นก็คือแอนติโกน่า10นั่นเองทุกคนคะขอให้เล่นโฟโต้ฮันมีอะไรที่แปลกหรือเปลี่ยนไป1เลยค่ะไม่เห็นไม่รู้จะว่ายังไงแล้วค่ะตัวแฮนเดิลหรือหูจับของเขาสูงยาวเป็นพิเศษแล้วเป็นแอนติโกน่า10ซึ่งแน่นอนภายใต้คุณดีไซเนอร์ใหม่นั้นเขาใส่ดีเทลแพดล็อกตัวนี้นะคะมาให้เพื่ออะไรเพื่อเราจะล็อกตัวซิปแต่ถ้าเราไม่อยากล็อกซิปเราก็คือปล่อยซิปให้มันฟรีแล้วเราก็ยังคล้องตัวแพดล็อกได้ตามปกตินะคะหรืออีเวนต์ว่าเราจะถอดตัวนี้ออกมาแล้วเราเอาไปเล่นอย่างอื่นได้หมดแล้วก็หัวซิปของเขานะคะหัวซิปแบบชังกี้ขนาดนี้นะทุกคนตัวนี้สีอะไรคะคุณสีเบสคาปูชิโน่ครับถึงว่าทำไมเห็นปุ๊บแล้วเปรี้ยวปากจริงๆก็อยากได้แหละดูออกอะไรเงี้ยนะคะแล้วนอกจากนั้นมีสีอะไรบ้างก็จะมีสีโพโลเกครับสวยมากสวยมากทุกคนทำใจลำบากมากเลยนะคะนั่นจริงมีอีกหลายสีเลยนั่นน่ะสีดำก็มาสีขาวออฟไวท์ก็มาเก๋ไก่มากนะคะเนี่ยเห็นปะโลโก้อยู่ข้างหน้าอีกแล้วนะคะตัว 4G อยู่ตรงนี้ข้างหลังก็คือจะเป็นฟอนต์นะคะที่เป็นโลโก้ชิวองชีสีขาวสวยดีเทลดีทุกคนนี่อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะรุ่นนี้คือทำออกมานะคะให้ซิปมันแบบว่าลื่นและลูดง่ายขึ้นเยอะมากนะคะดูดิจับลื่นสบายมือเพราะฉะนั้นเขาจะใช้งานง่ายขึ้นเยอะเลยตัวนี้มีสายไหมคะหรือว่าไม่มีไม่มีครับเพราะว่าของเขาเป็นตัวยาวแล้วเผื่อให้ขึ้นไหลมาอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะนี่นะคะเราก็คือจะถือตรงแฮนเดิลเขาเนี่ยแหละคือถือไปปล่อยแบบนี้เลยก็ได้หรือจะขึ้นเป็นแบบท็อปแฮนเดิลแบบนี้นะคะขึ้นไหลได้ไหมได้ครับเฮ้ยได้ว่ะเฮ้ยไหลจริงๆได้ไหลเพื่อนๆทุกคนที่ดูอยู่ต้องได้ ถ้าไหลเราได้ไหลทุกคนต้องได้ดูดิเห็นไหมขอทราบราคาหน่อยค่ะ 66,000 ครับ 66,000 จริงๆราคาเท่ากันหมดเลยใช่ครับถ้าเป็นไซส์เดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเราขอรวมญาติเลยได้ไหมเอาสีดำแล้วกันเพราะเป็นสีเดียวที่มีทุกเอดิชั่นความตัดสินใจยากได้บังเกิดแล้วค่ะดิฉันไม่น่าเรียกน้องเขามาเรียงคิวต่อแถวแบบนี้เลยเพลงคุณทาทาดังขึ้นมามากเลยนะคะแบบว่าขาดเธอก็เหงาอะจริงๆขาดเขาก็เสียใจสวยมากนะคะอ่ะรุ่นนี้นะคะไล่ไปเลยก็แอนติโกน่าซอฟท์ล็อกนะคะอันนี้เป็นแอนติโกน่าล็อกแล้วก็เป็นแอนติโกน่าซิปนะคะแล้วก็แอนติโกน่าเชนเห็นปะดูดิแบบดีทุ่งดีเทลต่างๆอะไรเงี้ยแบบอยากได้ทุกใบเลยอ่ะคือสมมติถ้าเรามีใบนี้แล้วเฮ้ยแต่ใบนี้มันไม่เหมือนกันนะเว้ยคือแบบมันหูมันคนละแบบอะไรอย่างงี้นะไม่ก็โอเคค่ะเพื่อนๆในเมื่อเรามาถึงจุดนี้แล้วนั้นการที่เราเหยียบเข้ามาในจีวองชี่แล้วไม่พาไปดูของผู้ชายเลยไม่ได้นะอันนี้หนุ่มๆอาจจะแบบว่ามีการแบบว่าอินบ็อกซ์มาโวยกันนะไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะพาไปอัปเดตของคุณผู้ชายด้วยเพราะฉะนั้นมีอะไรบ้างไปดูกันเลยก่อนอื่นเลยนะคะเราดูใบนี้กันเลยไหมอันนี้คือรุ่นอะไรคะแอนติโกน่ายูล็อกครับเป็นแอนติโกน่ายูล็อกอันนี้ก็คือเป็นตัวของดีไซเนอร์คนใหม่เหมือนกันใช่ครับซึ่งทำมาในของคุณผู้ชายสวยมากเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะอันนี้คือเป็นตัวแบบว่ากระเป๋าคาดอกเหรอคะใช่ครับผมเป็น cross body นะเป็นครั้งแรกเลยไหมที่ปกติแอนติโกน่าเขาจะมาแบบว่าเป็นกระเป๋าถือแต่ครั้งนี้เอามาใส่บนร่างกายได้ใช่ครับเก๋แล้วสวยมากทุกคนแล้วเป็นตัว U นะคะใช่ครับซึ่งตัว U มันก็คือเป็นตัวหลักเหมือนใส่ U ล็อกอะไรเงี้ยเฮ้ยน่ารักมากแล้วต้องสายนะคะเขาก็จะมีโลโก้ชิวองชี่แบบนี้เป็นสายผ้านะคะผ้าแล้วก็ตรงนี้ก็คือจะเป็นหนังแล้วเวลาสะพายเป็นยังไงเดี๋ยวให้คุณเต้ลองสะพายให้ดูนิดนึงจะได้เห็นภาพพี่ย้อยสวยเนาะเด่นมากกระเป๋าเด่นมากจริง
คือเราเห็นแบบตรงแอคเซสซอรีตัวเนี้ยคือมันดูปังมันดูเด่นแต่ว่ามันไม่ได้ดูแบบเวอร์อ่ะมันดูพอดีเนาะมันดูลงตัวแล้วตัวกระเป๋าอย่างเงี้ยนะคะเพราะเรากำลังสงสัยว่าแอนติโกน่าถ้าเกิดจะเอามาสะพายบนตัวแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงโอ้โหไม่ต้องจินตนาการแล้วค่ะคือแบบสวยเด่นเป็นตระหง่านอย่างนี้เลยอ่ะคือแบบยืนเป็นหกเหลี่ยมเลยอ่ะอันเนี้ยราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะ58,000ครับ58,000นะคะตัวนี้แล้วก็รุ่นต่อมานะคะอันนี้ก็อยากนำเสนอเหมือนกันเพราะว่าสวยมากเห็นปุ๊บแล้วแบบมันต้องหยิบอ่ะก็คือข้างบนแล้วมันเหมาะกับชีวิตช่วงนี้มากอันนี้คือตัวอะไรคะแอนติโกน่าโทสแอนติโกน่าโทสล็อกครับทุกคนคือแบบว่าใส่บ้านใส่รถได้เลยอ่ะใหญ่มากแล้วก็สวยมากจึ้งมากแล้วก็ล็อกก็คนละไซส์นะอันนี้เป็นล็อกไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่กว่าครับผมแต่ถอดออกมาได้เหมือนกันทุกคนสีนี้สวยมากตัวผัดล็อกสีทองนะคะแล้วก็ตัวกระเป๋าดูดิอันนี้คือแบบคุณผู้ชายก็ถือจริงจริงถือเป็นคู่ได้นะผู้ชายผู้หญิงอะไรเงี้ยเพราะจริงเขาก็มีอีกสีหนึ่งที่เป็นสีดำโอ้โหแต่ใหญ่มากอันเนี้ยคือแบบอลังการเอาไปช้อปปิ้งอะไรได้เต็มที่ถามว่าแบบอันนี้แบบใส่โน้ตบุ๊กได้ไหมคะอันนี้ใส่คอมตั้งโต๊ะได้เลยแหละค่ะเอาจริงมันก็ไม่ได้ใหญ่กว่าร่างกายฉันเท่าไหร่เอาจริงๆพอสะพายแล้วแบบเฮ้ยมันก็ยังได้ขอราคาเลยค่ะ 75,500 ครับเฮ้ย 75,500 ใบใหญ่ขนาดนี้นะทุกคนเราจริงๆคิดว่ามันน่าจะประมาณ9ปลายๆแล้วนะแอบให้ดูข้างในนิดนึงอันนี้ก็ข้างในเป็นหนังก็คือเป็นหนังชิ้นเดียวกันกับตัวกระเป๋าด้านนอกเลยก็คือเป็นตัวสเวทด้านในนะคะเป็นด้านหนังด้านในแล้วก็มีเป็นตัวเพาส์ตัวนี้อยู่ด้วยนะคะนี้เลยอ่ะต่อแล้วของคุณผู้ชายจริงๆแอบเห็นตรงนี้อีกมีเป็นบัมแบ็คนะคะตัวนี้อันนี้ก็คือเป็นรุ่นใหม่เหมือนกันป่ะเป็นรุ่นใหม่หมดเลยครับผมอันนี้เป็นไนลอนเป็นไนลอนเป็นสายไนลอนแอบเห็นโลโก้ตรงนี้1แล้วก็1อันนี้สวยมากบักเขาเป็น 4G แต่บีบออกมาอย่างนี้ได้แล้วแอบมีแบบรูคลองไว้ตรงนี้นะคะเอาไว้แบบว่าของนู่นของนี้ของกุญแจของอะไรได้อันนี้ก็สวยมากอันนี้จริงจริงคุณผู้หญิงก็ใช้ได้นะแต่ว่าจะแย่งคุณผู้ชายใช้อีกแล้วนะคะแล้วตัวสายเป็นสายผ้าเข็มชิวงชีแบบนี้นะคะโอเคขอทราบราคาหน่อย 26,500 ครับอุ้ยนี่ราคาเบาๆ 26,500 แล้วน้ำหนักก็เบาด้วยนอกจากราคาเบาน้ำหนักก็เบาสามารถใส่รับไปด้วยกันอยู่ในนี้ได้เลยทุกคนเลิศมากนะคะไหนๆก็ไหนๆอ่ะเดี๋ยวพาดูรองเท้าหน่อยละกันเราคิดว่าอันนี้ก็น่าจะมาแรงเป็นรองเท้ามาร์ชเมลโล่มาร์ชเมลโล่ครับเป็นของผู้หญิงด้วยป่ะมีของผู้หญิงด้วยป่ะมีทั้งของคุณผู้หญิงแล้วคุณผู้ชายดูแล้วอันนี้วางตรงนี้เลยได้ไหมจ๊ะได้เลยครับอันนี้วัสดุเขาเป็นอะไรคะรับเบอร์ป่ะเป็นรับเบอร์ครับเฮ้ยของผู้หญิงดีอ่ะสูงอ่ะเนี่ยน่ารักอ่ะทุกคนอันนี้นะคะสะเทินน้ำสะเทินบกแล้วล่ะตรงนี้นะคะอันนี้เป็นรุ่นมาร์ชเมลโล่นะคะเป็นรับเบอร์น้ำหนักเบาแล้วก็คือใส่ได้แบบเต็มที่มากมายราคาเท่าไหร่คะ 13,500 ครับ 13,500 ทั้ง2แบบเลยหรอของผู้หญิง 16,000 ครับโอเคยังได้อยู่ที่แบบหมื่นแบบหมื่นกลางๆสวยงามนะคะโดยรวมก็ประมาณนี้นะทุกคนคุณเต้ยังไงจี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะยินดีครับที่อุตส่าห์แบบว่าเปิดบ้านให้เราแบบว่าเข้ามาแบบว่าบุกอีกแล้วบุกเมื่อไหร่รกเมื่อนั้นเลยดิฉันแบบรื้อกระจายมากเลยสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาดูที่ร้านได้เลยนะคะก็จะเจอคุณเต้นะคะคนดีคนเดิมแบบนี้นะคะหรือว่าจะแอดไลน์นะคะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็สั่งซื้อได้เลยไหมได้เลยครับได้เลยนะคะผ่านทาง LINE Official ของทางชิวองชีนะคะก็คือ @chivongshi_th นะคะสามารถแบบว่าแคปเจอร์เขียนมาถามได้ๆอยากทำให้ทำได้หมดเลยอะไรอย่างงี้นะคะถามคุณเต้แบบว่ามาวันไหนยังไงอ่านได้หมดไม่ใช่ละ ประมาณนั้นนะคะโอเคโดยรวมก็ประมาณนี้นะคะบอกเลยว่าแบบจุกแน่นฟินแล้วแบบว่าอินเวอร์แล้วก็สุดท้ายท้ายสุดนะคะขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะก็ยังไงก็ยังคงรักษาระยะห่างกันอยู่นะแต่ใดๆนะคะเราก็ไม่ห่างกันไปไหนเพราะว่าอยากจะรู้อะไรก็แอดไลน์เลยประมาณนั้นโอเควันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะคุณเต้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ